เกษตรกรหมู่ที่หนึ่งตําบลลาดทิพรสอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ทําโครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดขายเป็นรายได้เสริมทดแทนการทํานาปรังตามโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มกว่า500,000บาทเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน2558จนขณะนี้ก็ยังคงมีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดส่งขายอย่างต่อเนื่องค่ะ ช่วงแรกๆนี้นะครับเกษตรกรยังไม่เข้าใจในการที่จะบริหารจัดการนะครับใช่ไหมครับบางคนคิดว่าเข้ามาทําตรงนี้แล้วไรายได้จะไม่เพิ่มเท่าไหร,ร่แต่ถ้าคนไหนที่เข้ามาทําจริงๆแล้วนะครับบางคนนะครับกรอกถุงนะครับวันหนึ่งถึง400ก้อนต่อคนต่อวันนะครับบางคนก็200ขึ้นไปแล้วแต่คนที่มีความสามารถการชํานาญในการกรอกถุงในครั้งนี้นะครับ กลุ่มเน้นผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรมภูฐานที่ตลาดต้องการวัตถุดิบที่ใช้มีขี้เลื่อยไม้ย,ยางพาราผสมกับรำปูนขาวและอาหารเสริมราดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ให้พอมีความชื้น คลุกคล้าให้เข้ากันแล้วบรรจุลงถุงถุงละ9ขีดอัดให้แน่นปิดจุกแล้วทิ้งไว้1คืนนำมานึ่งฆ่าเชื้อโรคที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนาน3ชั่วโมงจึงนำออกจากเตานึ่งและเขี่ยเชื้อเห็ดจากนั้นก็เรียงขึ้นชั้นบ่มเชื้อจนเดินเต็มก้อนก็ขายได้โดยทางกลุ่มจะขายก้อนละ8บาทค่ะโดยสมาชิกที่เป็นแรงงานบรรจุก้อนเชื้อเห็ดจะได้รับค่าจ้างก้อนละ1บาท และยังมีสมาชิกบางรายซื้อก้อนเห็ดจากกลุ่มไปเปิดดอกเพื่อขายเป็นไรายได้เสริมอีกด้วยถ้าขายส่งก็กิโลละหกบาทถ้าขายตามทั่วไปก็เจ็บาทแต่ถ้ามัดเป็นถุงขายอยู่ที่กิโลละร้อยบาทแล้วแล้วแต่รูปแบบเมื่อก่อนนั้นการทํานานะครับมันจะได้ปีหนึครั้งแต่เราไปทําเห็ดแล้วบางครั้งก็3วันเราก็ได้เงิน2 00 3 0ออยย่างนี้เราก็พออยู่ได้นะครับ นับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้โดยการระดมความคิดเห็นที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและยังได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน